ท่าเรือขนส่งสินค้าของเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำต่อคนจีนหรือคนพม่าที่จะมาเฮ็ดเวียกอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำนี่คือต้องมาเฮ็ดอันเฮ็ดวีซ่าต้องมาเฮ็ดวีซ่าเฮ็ดบัตรพักเซาบัตรแรงงานเจ้าอ๋ออยู่ด้านไหนนี่สบายดีทุกคนสบายดีตอนนี้ปาราบินก็ยังอยู่เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำเมืองต้นเพลินแขวงบ่อแก้วเนาะขณะนี้ปาราบินก็ยังอยู่กับทองจันเนาะเป็นพนักงานอยู่ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำคลิปวิดีโอผ่านมาหั่นเนาะทองจันพาปาราบินไปเบิ่งพื้นที่ที่เพิ่นปลูกฝังเลี้ยงสัตว์อยู่ที่เขตแห่งนี้เนาะตอนนี้เฮามายืนอยู่ที่จุดสามเหลี่ยมทองคำสามเหลี่ยมทองคำต่อโดยแน่นอนว่าเฮามาสามเหลี่ยมทองคำเฮาต้องมาฮอดจุดนี้ถึงจะฮอดสามเหลี่ยมทองคำได้จุดนี้เฮาเอิ้นมาจังไดบ่นี่เดี๋ยวนี้เฮายืนนะอยู่บันปัจจุบันเนาะอยู่นี่นะแม่นเป็นท่าเรือขนส่งสินค้าของเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำเจ้าเป็นท่าเรืออนาสากลเจ้าบ่ว่าจะเป็นเขาเจ้าสิมาขนเครื่องเป็นอุปกรณ์บ่เป็นผักมีซีซอมักไม้ต่างๆเขาจะผ่านนี่เนาะผ่านสินค้าผ่านสินค้าต่างๆที่มานี่ส่วนใหญ่มาจากทางใดส่วนใหญ่นี่แม่นไทยเนาะไทยแล้วก็พม่าแล้วก็จีนเจ้าอ๋ออันนี้ก็คือน้ําของเนาะทุกคนน้ําของแล้วอันตัวที่เป็นเกาะนั้นเป็นเกาะของลาวหรือของพม่าอันนี้ของลาวเจ้าอ๋อเกาะนั้นยังเป็นเกาะของลาวอยู่เนาะของประเทศลาวอยู่อ๋อทุกคนอันนี้จะเป็นประเทศพม่าเนาะฮั่นจะเป็นประเทศพม่าแล้วก็อยู่บนฮั่นจะเป็นปากน้ําเออนะปากน้ําเนี่ยปากน้ําน่าจะเป็นปากน้ําทาคีเหล็กเนาะเบิ่งนั้นเอิ้นเป็นทาคีเหล็กของพม่าอ๋อนี่ก็เป็นประเทศไทยทางนี้ก็เป็นพม่าแล้วทางนี้เฮาเป็นลาวเฮายืนเป็นลาวเจ้าอ๋อก็จะเป็นจุดสามเหลี่ยมทองคํานั่นเองนะทุกคนเรียกว่าสามเหลี่ยมคําอ๋อพื้นที่ทางนี้ก็เพิ่นเฮ็ดเป็นด้านสากลเลยทุกคนก็อันด้านสากลเฮานี่เฮาสามารถแบบว่าสมมุติเฮาพาสปอร์ตข้ามบนด้านสากลนี่คือข้ามจากลาวนี่ไปพม่าก็ได้เลยหรือว่าจากลาวนี่ไปไทยก็ได้เลยหรือจังไดตัวนี้เราเป็นส่วนใหญ่เป็นคนไทยเนาะคันท่าว่าคนพม่ามาเขาจะส่วนใหญ่เป็นข้ามอยู่ด้านบ้านหม่อมเจ้าด้านบ้านหม่อมจะมีด้านอีกตัวนึงอยู่เหนืออยู่บ้านหม่อมเจ้าอ๋อเดี๋ยวก็จะเป็นด้านระหว่างลาวกับพม่าเนาะอยู่ทางหลังของเราขึ้นไปทางนี้นะส่วนด้านทางนี้จะเป็นด้านระหว่างไทยกับลาวเจ้าจังไม่เขาไปด้านเนาะเดี๋ยวนี้เขาอยู่ทางเหนือคนส่งสินค้าอยู่เจ้าอันนี้จะเป็นท่อน้ำประปานะทุกคนท่อน้ำประปาของเขตเนาะแห่งใหม่เขาเจ้าจังน้อยประมาณเดือนหน้าเดือนไหนเขาจะแล่นทอมาเขตเจ้าโดยคำว่าเขตนี่คือหมายถึงเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำเจ้าสามเหลี่ยมคำอ๋อก็จะเฮือจะมาจอดอยู่จุดนี้เนาะแล้วก็เอาสินค้าเฮือมาจอดอยู่แถวลุมฮั่นมันบ่เอาสินค้าขึ้นมานี่เนาะรถก็จะมารับเอาสินค้าอยู่บนนี้มันอันทอนี่น่าจะมาจากจีนเนาะบ่จีนกับไทยเนาะมาจากท่าเรือนี่แล้วก็มาปะนี่ก่อนอ๋อก็จะมีด้านภาษีอยู่นี่พอเลยมันบ่มีด้านสากีบ่อนเก็บเงินอยู่นี่เลยเจ้าเด้ทุกคนบางทีก็จะมีผักมากไม้หรือว่าสินค้าต่างๆที่เอาลงมาแต่จีนเนาะคือจะเอามาตามสายน้ําของแห่งนี้เนาะเอาลงมาที่สายน้ําของแห่งนี้ก็แล้วก็เอามาขึ้นที่ด้านจุดนี้อ๋ออยู่ลุมพุ่นเจ้าอย่ายางไว้พุ่นบ่ได้จังได๋เจ้าเดี๋ยวเฮาเอารถไปเจ้าเอารถไปนะโอเคไปเฮาขี่รถไปก็คืออันจุดวันนี้เฮาอันเวลานักท่องเที่ยวมาขี่เรือชมจุดสามเหลี่ยมหรือว่าชม3ประเทศนี่น่ะเขาจะมาจะขี่เรือได้มาอยู่ทางอยู่ด้านอยู่หน้าด้านจะมีบริการเรือเจ้าบริการเรือขี่อ้อมนี่แหละขี่ขึ้นไปฮอดพุ่นเลยได้ป่ะขี่อ้อมท่านน่ะลงไปลุมอ๋อไปฮอดเขตชมแถวดอนซาวพุ่นเจ้าอ๋อมีบริการเรืออยู่เด้อท่อน้ํามาแต่ต่างประเทศแต่บ่แน่ใจว่ามาแต่จีนหรือว่ามาแต่ไทยเขาจะสิเอามาเฮ็ดเป็นท่อน้ําประปาของเขตเฮาเจ้าเจ้าสิแยกกันเป็นท่าเรือขนส่งสินค้าครับกับท่าเรือโดยสารเจ้าโดยสารนี่คือแบบคนข้ามไปข้ามมาเจ้าอ๋อได้ๆไปเขตพื้นที่ด้านขนส่งสินค้าแล้วก็ด้านผู้โดยสารอย่างนี้ก็คือจะขึ้นกับสามเหลี่ยมทองคำเลยนะสามเหลี่ยมคำเลยมันบอกขึ้นกับสามเหลี่ยมขึ้นกับเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำนี่แหละจ้ะอ๋อแต่ว่าภาครัฐก็จะเข้ามาบริหารเข้ามาบริหารบริหารเดี๋ยวเราไปจอดยังหันกันเนาะไปเบิ่งจอดอยู่วันไหนวันนี้ทางหน้านี่ปะวันนี้ก็คือเวลามีเรือสินค้าอย่างมาก็คือจะเอาขึ้นอยู่นี่จ้ะขึ้นมานี่แล้วก็ไปหันแล้วก็ไปจ่ายเงินภาษีอยู่หันมีหน่วยงานภาษีอยู่เจ้าหน่วยงานภาษีไปแจ้งภาษีอย่างเราจึงเอาเข้าไปในหั่นเจ้าโอ้แล้วก็เข้าไปในแล้วก็
ไปห้วยสายบ่หรือไปต้นเพิ่งเขาจะเอาสินค้าไปจ้ะเลยทุกคนถ้าเราบ่ฮู้อีหยังฮันนี่เขาก็จะคิดว่าแบบบ่เป็นระบบระเบียบได้แต่ความจริงพอเขามาเบิ่งแล้วก็ประดิษฐ์ได้มาศึกษาแล้วก็ได้มาลมกับหลายๆคนรวมไปถึงทองจันทร์ก็ได้ฮู้ว่าอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษนี้เขาเจ้ามีเป็นระบบระเบียบมีเป็นอีหยังอย่างคักแน่เนี่ยทุกอย่างอยู่ในระบบหมดทุกคนพักส่วนรัฐเพิ่นมาบริหารเลยอันนี้เป็นนักท่องเที่ยวป่ะแม่นๆท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวก็จะมีแบบขี่เรือว่ายน้ําแล้วก็ขี่เรือแบบสโลว์โบ๊ทหรือว่าเป็นเรือซ่าหันน้ําน่ะทุกคนนักท่องเที่ยวเที่ยวเห็นโตเป็นตึกๆหันเป็นของไทยหรือของพม่าอยู่หันน่าจะเป็นของไทยเรียกว่าไทยอ๋อของไทยเรียกว่าหันมันจะเป็นปากน้ําออกมาว่าหันน่ะก็แม่นเป็นเหลี่ยมหันเลยเขตน่าจะเป็นอยู่นี่แหละอยู่ปากน้ำเป็นเลยอันนี้เป็นของพม่าเนาะเบื้องนั้นมันของไทยขันแม่น้ำไปเลยโอ้ของพม่าเขาจะก็มีอันเส้นทางซีเล่นมีเกาะกลางดักลงมาวันท่านเลยนะแล้วจากนี้ไปเมืองทาคิเลท่านเจ้าเคยไปปะไกลปะน่าจะโบไกลเบื้องแผนทีละได้เบื้องละโบไกลนะโอ้นี่ก็จุดเจ้าจังหน่อยเขาจะไปท้ายเรือพุ่นเนาะโอเควันนี้ก็จะเป็นพื้นที่บริเวณบนด่านทุกคนแล้วก็อยู่วันนี้ก็จะเป็นสภาบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำนะบริษัทกลุ่มดอกนิ้วคำจำกัดนะเห็นว่าอยู่นี่ฮั่นจะมีอันอย่างก็บริการอยู่นี่จะมีบริการป้องประตูเดียวเนาะแล้วก็นอกนั้นจะมีภาคส่วนรัฐคณะคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำเนาะเฮ็ดเวียกยืนนำกันนี้เนาะแล้วก็กลุ่มบริษัทนิยมคำก็ยืนนำกันนี้จากสามภาคส่วนอันคำว่าอย่างก็ปองประตูเดียวปองประตูเดียวนี้ความหมายคือว่าแรงงานต่างประเทศเนาะที่จะมาเฮ็ดเวียกอยู่นี่เนาะเขาเจ้าจะมาเฮ็ดวีซ่าเฮ็ดบัตรพักเซาบัตรแรงงานอยู่นี่เจ้าอ๋อจะยังว่าคนจีนหรือคนพม่าที่จะมาเฮ็ดเวียกอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำนี่คือต้องมาเฮ็ดอันเฮ็ดวีซ่าต้องมาเฮ็ดวีซ่าเฮ็ดบัตรพักเซาบัตรแรงงานเจ้าอ๋ออยู่ด้านไหนนี่นอกจากนั้นก็จะจะมีภาคส่วนภาครัฐเนาะเพิ่นจะมาคุ้มครองเนาะมาคุ้มครองบ่จะเป็นตลาดบ่คันคุ้มครองแรงงานบ่จังซี่เนาะได้เจ้าจะมาอยู่นี่ก็มีภาคส่วนนึงเนาะได้อ๋อก็อยู่นี่เลยเนาะสภาบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำอันเป็นตึกนี้เลยเจ้าอ๋อเป็นตึกนี้เลยอันที่ว่ากรมภาษีอย่างก็อยู่ในตึกกรมภาษีก็อยู่ในนี้อยู่ในแหละอยู่เบื้องนั้นเนาะอ๋อเด้เป็นภาษีคนในภาษีเด้มื้อนี้ท่านเป็นมื้อวันอาทิตย์เนาะมื้อที่วันอาทิตย์แล้วเขาจะมาถ่ายวิดีโอนี้ก็เป็นมื้อพักบ่เฮ็ดเวียกเนาะมื้อนี้วันอาทิตย์นี่ก็เป็นหน้าด่านซั่นๆเนาะอยู่จุดนี้อันนี้เป็นหน้าด่านเนาะอันหน้าด่านก็คือเค้าใช้ชื่อว่าด่านผู้โดยสารขาออกนะจะมีขาออกด้านเข้าอยู่นี่ด้านสากลสามเหลี่ยมคำเจ้าอ๋อด้านสากลสามเหลี่ยมคำก็คือสามารถใช้พาสปอร์ตแล้วก็ข้ามไปประเทศไทยไปทางอื่นก็ได้เลยเนาะเจ้าอ๋อแล้วอันนี้เป็นรถท่องเที่ยวใช่ไหมเป็นรถนำเที่ยวของอันกลุ่มบริษัทเฮาเนาะของเขตเฮาเลยบริษัทดอกนิ้วคำก็ช่วงเทศกาลดอกนิ้วบานนี่ก็คือจะรับส่งฟรีเลยเจ้ารับส่งฟรีในเขตนี่เลยอ๋อก็คือตัวอย่างว่าคนไทยข้ามมาแล้วซิปไปวันท่านวันนี้ก็คือมาขึ้นแล้วก็ไปฟรีเลยเจ้าฟรีเลยอันนี้ก็คือจุดอยู่บนด้านหน้าด่านเนี่ยก็จะมีรถอันนี้เป็นรถไฟฟ้าเนาะรถไฟฟ้าเจ้าเป็นรถไฟฟ้าครับส่งช่วงเทศกาลดอกนิ้วบานเนาะมันจะมีการปูพรมประดับประดาเหมือนบ่หรือว่าปูแบบนี้ตลอดบ่มีแต่ช่วงบุญนี่เจ้าช่วงบุญประดับประดาสวยงามเพื่อเป็นการต้อนรับแขกเข้ามาในเขตเนาะทุกคนวันนี้ก็จะเป็นจุดน้ำของจุดไปขึ้นเรือนะทุกคนจุดไปขึ้นเรือลงเรืออยู่จุดนี้นะเป็นจุดด่านเจ้าอ๋อนี่ก็จะมียินดีต้อนรับทานซูสปป.ลาวเจ้าตลาดนัดนานาชาติกำลังเปิดตัวซูตัวนี้เราแม่นตัวนั้นอยู่ตัวหน้าโรงแรมบ่ทางข้างโรงแรมนะตลาดน้ำหันอ๋อตลาดน้ำเจ้าเคยใส่ว่าตลาดวัฒนธรรมนานาชาตินะอ๋อที่กำลังมีการเปิดก่อสร้างอยู่ฮั่นก่อสร้างเจ้าอ๋อยังบ่ทันแล้วเนาะทางเรือขนส่งโดยสารนี่เลยแม่นเลยนี่ได้อันนั้นเป็นเรือบริการบ่ท่องเที่ยวบ่อย่างต่างๆคิดรถได้เบิดหั่นอ๋อ
เวลาเฮาจะข้ามไปฝากไทยก็คือลงเรือนี่คือกันแม่นอ๋อแล้วก็เวลาที่เที่ยวอีหยังก็ลงไปเรือนี่นะทุกคนแม่นลงไปเรือมันอยู่นี่เลยได้อันนี้ก็เป็นเส้นทางเรียบไปตามแคมป์ของนี่เจ้าแม่นเรียบไปตามแคมป์ของไปหาฮอดดอนสุดกับดอนเสาเจ้าบรรยากาศอยู่จุดขึ้นลงเรือนะทุกคนอยู่จุดนี้แล้วก็มีคนมาขึ้นลงเรือมีทั้งนักท่องเที่ยวแล้วก็มีคนเดินทางมาจากทางประเทศไทยแล้วก็คนที่จะเดินทางไปประเทศไทยแล้วก็เป็นด้านสากลนั่นที่ได้ว่ามาเนาะก็มีคนเข้าออกด้านนี้เป็นจํานวนหลงหลายในแต่ละมื้อนะครับอันนักท่องเที่ยวไทยเวลาเขาเจ้าสิมาเที่ยวแบบมาเที่ยวเกาะดอนซาวอย่างบ่ได้มาทางนี้ติมานี่เลยมานี่ว่ะครับมานี่แล้วยังมีอีกท่าเรือตัวนึงเป็นท่าเรือขนส่งแบบนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะอยู่ต้นหน้าดอนซาวเลยเขาจะข้ามอันนั้นก็คือเขาเจ้าข้ามอยู่บนหน้าดอนซาวเลยข้ามไปนั่นเลยแล้วก็ไปเที่ยวเฉพาะแถวเกาะดอนซาวแล้วก็กลับไปวันนี้ก็จะเป็นป้ายย้ายๆนะทุกคนเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำยินดีต้อนรับอยู่จุดนี้นี่เพื่อนความมุ่นก็เป็นประเทศไทยแบบนี้ทุกคนทั้งหมดนี้ก็จะเป็นบรรยากาศอยู่ที่ด้านสากลสามเหลี่ยมคำสามเหลี่ยมคำอยู่ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำนะอยู่จุดสามเหลี่ยมอีหลีนะจุดนี้นะสามเหลี่ยมเลยโดยตรงนั้นเลยบนนั้นเลยเจ้าโดยมีทั้งชาวไทยชาวพม่าชาวลาวทุกคนก็เดินทางไปมาหาซูกันอยู่บริเวณจุดนี้คือขึ้นอีหลีได้เป็นเฉพาะช่วงเทศกาลดอกฮิ้วบานนะทุกคนที่เพิ่นจัดขึ้นระหว่างวันที่25ไปหาวันที่29แต่ว่าคลิปวิดีโอนี้น่าจะโพสต์หลังวันที่29ไปแล้วเนาะทุกคนก็ไว้ปีหน้าเรามาเที่ยวกันเนาะปีหน้าเขาเจ้าก็น่าจะมีการจัดเทศกาลดอกฮิ้วบานทุกปีต่อไปทุกปีแน่นอนเนาะก็ขอขอบใจท่องจันทร์นาทีพาไปรับดินยางเลาะเบิ่งบริเวณแถวด้านนี้แล้วก็พาไปเบิ่งเขตกสิกรรมอยู่ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำสำหรับวิดีโอนี้ก็ยาวพอสมควรขอขอบใจด้วยเนาะที่พาเลาะเดี๋ยวไว้เทื่อหน้าหรือว่าวิดีโอหน้าบางทีอาจจะพาทุกคนไปเลาะไปเที่ยวบ้านไหนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำนี้ก็ลองติดตามกันวิดีโอต่อไปสำหรับวิดีโอนี้พวกเราสองคนขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้เด้อสบายดี